สวัสดีครับ SMM TV ในช่วงของรถทูในวิดีโอเกมวันนี้ครับเรานำท่านสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่27ที่ประเทศพม่าตอนนี้ทีมข่าว SMM TV เดินทางไกลจากกรุงเทพมหานครมุ่งสู่กรุงย่างกุ้งและกรุงเนปิดอระยะทางเกือบ 2,000 กิโลเมตรครับตอนนี้ล่าสุดเรามาถึงด่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนที่เข้าจังหวัดเมียวดีเข้าสู่กรุงสาวดีและก็กรุงย่างกุ้งในระยะทางประมาณอีก500กิโลเมตรครับเราไปด้วยกันเลยครับการเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยปกติการไปโดยทางเครื่องบินถือว่าสะดวกที่สุดแต่หลังจากที่มีการเปิดประเทศต้อนรับ AAC ทางพม่าจึงมีการอนุญาตให้นำรถยนต์เข้าไปได้โดยเฉพาะกลุ่มทัวร์หรือนักธุรกิจสำหรับรถยนต์ส่วนตัวเท่าที่ทราบยังไม่มีใครสามารถนำไปถึงกรุงย่างกุ้งแม้ว่าทางการจะอนุญาตและแล้วก็เกิดปัญหากับทีมข่าวของเราจนได้